อัปเดตเรื่องงานแต่งงานนะสาวๆใจสลายกันนะเพราะว่ากันกตถาวรครับสามีแห่งชาติบอกว่าตอนนี้งานแต่งคืบหน้าไป 80% แล้วเริ่มเขียนรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงานแล้วด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังพูดถึงแนวทางเรื่องของงานในวงการบันเทิงที่อยากปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าหลังจากนี้เจ้าตัวตั้งใจว่าจะไม่รับงานละครอีกแล้วล่ะครับไปละมั้งในเรื่องของละครในความตั้งใจจริงๆแล้วครับอาจจะไม่รับแล้วอันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองจริงๆว่ามันใช้เวลาเยอะมากสำหรับตัวเองแล้วเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะไม่รับละครเป็นหลักแล้วนะเราจะหันมาทำพิธีกรอย่างจริงจังอะไรเงี้ยครับนี่เป็นการประกาศว่าทำให้รับในพิธีเอาจริงมันไม่ใช่ประกาศหรอกครับแต่ว่าผมว่าผู้จัดหลายๆท่านรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้รับอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเจอแบบด้วยประจวบเหมาะในเรื่องของคิวระยะเวลาแล้วก็บทแล้วก็อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโอเคหมดอะไรเงี้ยแต่ก็คอนดิชันอย่างอื่นก็คือต้องเอาทีมงานทำงานง่ายไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอคิวเราเป็นปัญหาปั๊บมันก็จะทำงานกันไม่สนุกต้องไปโฟกัสเรื่องครอบครัวเนี่ยนะผมก็เลยตัดละครจริง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 ก็วางแผนไว้ว่าอย่างนั้นด้วยจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวปลายปีแต่งงานนะครับก็เดี๋ยวรอเลิกให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ตรงไหนหรือว่าวันไหนที่มันชัดเจนแต่ปีนี้แน่นอนแล้วแหละนะเลื่อนไม่ได้เลื่อนโดนตกกระบาลแล้วนะตอนนี้นะครับที่คร่าวๆเลยอ่ะ 80% แล้วในเรื่องของการเซตหมดทั้งหมดนะแต่ไอ้ 20% ที่เหลือคือ 20% ใหญ่ๆเลยคือเรื่องของฤกษ์เรื่องของสถานที่ตอนนี้เริ่มนั่งลิสต์รายชื่อแขกเริ่มให้คุณพลอยเขาจัดการว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างค่าใช้จ่ายต้องเยอะก็พร้อมซัพพอร์ตเอาแค่พอสมควรเอาแค่พอสมควรพอคือเป็นการคุยกัน2คนจริงๆอยากให้งานมันเล็กที่สุดด้วยซ้ำครับก็คือเอาว่า200คนอย่างเงี้ยนะแต่ดูทรงแล้วพลอยก็ขำหือๆแล้วบอกเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องทายาทกันบอกว่าหวานใจอยากมีเลยแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่อยากมีเลยแอบถามไปว่าเปลี่ยนเป็นเลี้ยงหมาเพิ่มแทนได้ไหมซึ่งถ้ามีการตกลงกันที่แน่นอนแล้วว่าต้องมีก็คงต้องเริ่มดำเนินการปั๊มทายาทหลังจากแต่งงานทันทีและอีกเรื่องที่น่าหนักใจก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่กันบอกว่ายังคิดแผนไม่ออกสักที